EEC Aerotropolis ภายในรัศมี30กิโลเมตรรอบสนามบินอุตภเปาระยะเวลา10ปีเชื่อมโยงระหว่างพัทยาระยองอุตภเปาและศูนย์ธุรกิจ EEC ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าว Channel นะครับกับผมนครินทร์ศรีเลิศนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโครงการลงทุนโครงการขนาดใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับที่จะลงทุนในระยะต่อไปในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับหรือว่าโครงการ EEC นะครับซึ่งทุกคนก็คงจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ในภาคตะวันออกของไทยนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับโครงการ EEC นะครับได้ดำเนินการมาประมาณ5ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปนะครับถึง2ล้านล้านก็อย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับโครงการนี้จะเสร็จภายในประมาณปี2568นะครับแล้วก็มีท่าเรือ2ท่าเรือนะครับก็คือเป็นท่าเรือแหลมฉบังนะครับแล้วก็ท่าเรือมาบตาพุดนะครับเป็นระยะที่3นะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงเป็นโครงการที่สำคัญนะครับก็คือโครงการของเมืองการบินแล้วก็สนามบินภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะพัฒนาสนามบินอู่ตะเภานะครับซึ่งเป็นสนามบินเดิมเนี่ยให้เป็นแอริโทโพลิสนะครับหรือว่าเป็นเมืองใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเมืองด้านการบินนะครับโครงการนี้นะครับก็จะเป็นการดึงดูดการลงทุนนะครับไม่เพียงแต่ด้านอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะดึงเอาภาคธุรกิจต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการตั้งสำนักงานใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับถามว่าเมืองที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นเมืองที่มีเนื้อที่มากถึง 15,000 ตารางเมตรนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่เมืองที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่บริเวณของบางละมุงนะครับฉะเชิงเทรานะครับก็มีพื้นที่นะครับในเฟสแรกเนี่ยประมาณ 5,000 ตารางเมตรนะครับตารางกิโลเมตรนะครับขออภัยนะครับแล้วก็ในระยะการพัฒนา3เฟสนะครับก็จะเต็มเฟสเนี่ยก็คือประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโซนของธุรกิจนะครับแล้วก็โซนของที่อยู่อาศัยต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับบอกว่าที่เลือกพื้นที่บริเวณบางละมุงนะครับในจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นพื้นที่ตั้งของเมืองใหม่นะครับเนื่องจากพื้นที่นี้นะครับอยู่ในย่านของใจกลางที่จะสามารถเดินทางนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากสนามบินอู่ตะเภานะครับก็ใช้ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะมาถึงเมืองนี้นะครับขณะนี้นะครับเมืองนี้กำลังจะมีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามานะครับเพื่อจะวางผังเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการคมนาคมนะครับจากเรื่องของการเดินทางจากสนามบินอู่ตะเภามายังสนามจากเมืองนี้นะครับก็จะมีทางยกระดับนะครับที่เดินทางเข้ามาได้ง่ายนะครับก็จะทำให้การเดินทางนั้นรวดเร็วมากนะครับต่อไปนะครับนักธุรกิจนักท่องเที่ยวนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าดอนเมืองอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะไปลงที่สนามบินอู่ตะเภานะครับแล้วก็ใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับจากสนามบินอู่ตะเภานะครับเดินทางเข้ามายังพัทยาหรือว่ากรุงเทพได้นะครับซึ่งก็เป็นการแบ่งเบาความแออัดของสนามบิน2แห่งนะครับเพราะว่าต่อไปสนามบินน่าจะเชื่อมกันโดยรถไฟความเร็วสูงนะครับการเดินทางก็จะทําได้ภายในระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าจะเดินทางนะครับจากเมืองใหม่นะครับเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับในภาคตะวันออกอย่างพัทยานะครับก็ใช้ระยะทางเดินทางไปแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะมาถึงกรุงเทพนะครับใช้ทางหลวงพิเศษนะครับมอเตอร์เวย์ก็เดินทางเข้ามาประมาณ160กิโลเมตรนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครไปทางภาคตะวันออกนะครับจะเห็นว่ามีการทํามอเตอร์เวย์เส้นใหม่แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะจากพัทยาเนี่ยตรงแยกไปนะครับไปถึงสนามบินอู่ตะเภาได้เลยนะครับหรือว่าใครจะไปทางจอมเทียนนะครับก็ไม่ต้องเข้าทางตัวเมืองพัทยาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทีนี้มาเล่ากันดีกว่านะครับว่าเมืองนี้นะครับมีเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับคือเมืองนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับบอกว่าเป็นการลงทุนถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านนะครับก็เป็นวงเงินการลงทุนที่สูงมากนะครับบอกว่าเป้าหมายนะครับของเมืองนี้นะครับจะติดเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนะครับในปี2580นะครับก็คือเราตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าเมืองที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็จะดึงคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิทยาศาสตร์คล้ายๆซิลิคอนวัลเลย์อย่างนั้นนะครับเข้ามาอยู่เสร็จแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็เกิดขึ้นมารองรับจากโครงสร้างพื้นฐานการทําเมืองนี้ให้น่าอยู่นะครับเป็นเมืองดิจิตอลนะครับเป็นเมืองที่ใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วก็ในปี2580นะครับจะติด1ใน10เมืองที่น่าอยู่ที่สุดของโลกนะครับเมืองนี้นะครับถ้าพูดกัน
ไปนะครับก็จะมีการแบ่งโซนนะครับออกเป็น5โซนด้วยกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับโซนแรกนะครับก็คือ ISQ นะครับเป็น Government Complex นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยศูนย์ประชุมนะครับศูนย์ราชการนะครับหรือว่าศูนย์ธุรกิจที่จะอาจจะต้องไปขออนุญาตจากภาครัฐนะครับในการจัดตั้งก็จะเป็น One Stop Service นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ศูนย์ส่วนที่2นะครับเป็น Financial Sector นะครับก็เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีการดึงเอาธุรกิจภาคการเงินนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญของธุรกิจในการดำเนินการต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับโซนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการแพทย์แบบแม่นยำนะครับเพราะว่าในพื้นที่ EC นะครับเราต้องการให้คนที่เข้ามาอยู่นะครับสามารถที่จะรักษาพยาบาลได้นะครับโดยใช้การแพทย์ที่เรียกว่าจีโนมิกนะครับเป็นการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งรักษาเข้าไปในแบบเฉพาะเจาะจงนะครับไปดูเลยว่ายีนของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็รักษาไปให้ตรงตามยีนเฉพาะของคนคนนั้นนะครับก็จะเป็นการแพทย์แบบใหม่ตอนนี้มีการเริ่มเฟสแรกไปแล้วนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นเริ่มเก็บ DNA นะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับมาสำหรับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 50,000 คนเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มตัวอย่างตรงนี้นะครับแล้วสามารถไปวิเคราะห์ในการรักษาอย่างแม่นยำได้ในอนาคตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของศูนย์การแพทย์ต่างๆนะครับการวิจัยเพื่อผลิตเครื่องมือทางการแพทย์นะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ของประเทศไทยนั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องของ International Education นะครับแล้วก็ R&D Center นะครับแน่นอนนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมืองนี้จะคล้ายๆเป็นซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของสถาบันวิจัยนะครับสถาบันศึกษาต่างๆนะครับทั้งในและต่างประเทศเข้ามาจับมือกันนะครับทําวิจัยโปรเจกต์สําคัญๆนะครับเพื่อจะต่อยอดอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับโซนที่5นะครับโซนสุดท้ายเป็นเรื่องของFuture Business Center นะครับก็จะเป็นพูดกันเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเรื่องของ 5G นะครับเรื่องของ Smart Logistics เรื่องการส่งเสริม Startup ต่างๆนะครับจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจาก5โซนที่แบ่งในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วครับจะมีโซนที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งพื้นที่ของเมืองเนี่ยนะครับบอกว่าจะรับประชากรประมาณ 350,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการจ้างงานประมาณ 200,000 ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นโซนที่อยู่อาศัยก็จะเป็นโซนที่สำคัญนะครับก็ลองนึกภาพนะครับว่าเมืองที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นย่านทั้งย่านธุรกิจแล้วก็ย่านที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทำเลทองที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ของเมืองเนี่ยนะครับแบ่งไว้แล้วนะครับว่าจะรองรับประชากรนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับก็กลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับจะประมาณ 30% นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงระดับต่ำลงมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับก็จะใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้การเดินทางภายในเมืองนะครับมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับสิ่งที่จะทำให้เมืองอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งนี้ที่ผมกำลังจะติดตามดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการจ้างที่ปรึกษาขึ้นมาวางผังเมืองนะครับเพราะว่าทาง EEC เองนะครับก็บอกว่าจะมีการว่าจ้างนะครับเรียกได้ว่าเปิดเป็น international bid เลยนะครับว่าที่จะทำให้เมืองนี้นะครับมีการออกแบบอย่างทันสมัยที่สุดนะครับก็ตอนนี้นะครับหลายๆเมืองนะครับก็จะมีทีมวิศวะทีมที่ออกแบบพวกนี้นะครับเข้าไปดูนะครับว่าเมืองเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียนะครับก็เพิ่งจะวางผังเมืองใหม่ไปนะครับเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับญี่ปุ่นเองก็มีการทำ smart city ในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราจะได้ที่ปรึกษาจากประเทศไหนเข้ามานะครับแน่นอนครับว่าในเมืองที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่เราตั้งเป้าว่าปี2580จะเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเราก็วางไว้ว่ามันจะประกอบด้วย 7S นะครับก็คือ Smart Economy นะครับ Smart Living Smart People นะครับ Smart Government Smart Energy นะครับ Smart Environment นะครับแล้วก็เป็น Smart Mobility นะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยระบบข้อมูลนะครับที่รวบรวมอยู่ใน Data Center นะครับแล้วก็จะเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบนะครับที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยด้วยนะครับ